โรงไฟฟ้าแม่ฮอกเครื่องที่47ของการไฟฟ้าการผลิตในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนได้แก่ภาคประชาชนภาคประชาสังคมหน่วยงานราชการนักวิชาการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนักวิสาหกิจผู้ประกอบการบริษัทที่ปรึกษารวมถึงผู้สนใจทั่วไปเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมในพิธีและขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงานการครอบโครงการนะครับที่มีส่งผลเท่ากันและส่งความคิดเห็นเพื่อให้เวทีแห่งนี้ได้เป็นเวทีแห่งการมีส่วนร่วมของทุกท่านลำปางทุกท่านที่ได้กรุณามาร่วมในวันนี้นะครับก็คือการให้ความคิดเห็นในเรื่องของการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่47ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เห็นทุกนักการเมืองของทุกท่านขอขอบคุณนะคะท่านรองผู้ว่าสุภชัยเอี่ยมสุวรรณนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางที่มาตอบว่าณปัจจุบันนะครับเราได้รับการวิเคราะห์นะครับหรือว่าหลังจากเราได้ความคิดเห็นตรงนี้นะครับเราก็จะไปจับเราก็จะไปประชุมกันเพื่อที่จะให้ความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นนะครับจะเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติอนุญาตในวันที่29สิงหาคมนะครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับสถานภาพปัจจุบันนะครับมาพูดถึงเรื่องของโครงการที่ได้ส่งรายงานให้เราว่าเครื่องที่47ปัจจุบันเนี่ยเรามาให้ความเห็นประกอบบ้างนะครับปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่เรียนนะครับก็ชื่อโครงการอะไรนั้นก็สร้างบริษัทที่ลูกค้าเนี่ยได้ทำส่งให้เราว่าครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างตัวโครงการการผลิตไฟฟ้านะครับหลายท่านอาจจะทราบแล้วนะครับจะเป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับในชื่อของดอยผาตุ่งเนี่ยนะได้รับรายงานว่ามีภาพเขียนสีโบราณวันนี้เนี่ยนะครับเราจะรับฟังความคิดเห็นท่านนะครับในปัญหาก็จะมีช่องทางจดหมายเว็บไซต์อีเมลทุกอย่างอยู่ในมือท่านแล้วนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ10คนด้วยกันนะคะใครมาจากแม่ท้าบ้างคะแม่ท้าอยู่กลุ่มนี้เรามาเริ่มดูนะคะในกระเป๋าผ้าตอนนี้ผมมาได้ทุกคนยังไม่ได้ทุกคนใครก็เพื่อสูงสุดเลยเดี๋ยวจะได้นะคะคุณนะคะมาตั้งแต่กี่โมงคะคนที่มาคุณนะคะมาตั้งแต่กี่โมงคะแม่ท้าปีแรกเลยนะเราเริ่มเวทีกันเลยนะอาจารย์เกิดครับเราใช้เวลามา3วันแล้วนะครับกว่าจะได้ตัวเลขตัวถอนมาบนจอนี่นะครับไม่มีใครค้านนะครับค้านตอนหลังก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ผ่านไปก่อนใช่ไหมครับเวลาเราน้อยข้อหนึ่งข้อสองนะอันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่อาจจะขอให้เกิดรถต่อถึงร้องกับธรรมชาติและสุขภาพอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นต้องมีการทำรายงานกันเรื่องผลกระทบถึงสุขภาพขึ้นซึ่งรายงานฉบับนี้เนี่ยได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการชำนาญการของสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นก็ส่งรายงานนี้มาให้ทางกรสงฆ์และกรสงฆ์ก็มีหน้าที่ในการที่จะให้ข้อคิดเห็นกับรายงานฉบับนี้แต่ว่าการที่จะให้ข้อคิดเห็นโดยที่ว่าอันเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีกระบวนการในการที่จะมาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโดยที่ว่ามาพบปะกับชาวบ้านนะครับมาเยี่ยมโครงการรับความคิดเห็นทางเทคนิคต่างๆทุกกลุ่มเนี่ยว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับยังมีข้อขัดแย้งอะไรมีข้อห่วงกังวลอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อที่จะเราจะได้เอาความเห็นทั้งหมดเนี่ยไปประมวลนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาเทียบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆความคิดเห็นได้รับความชอบพอจะพอมาแล้วแล้วก็สรุปว่ายังมีประเด็นไหนไหมที่ว่ายังไม่สามารถที่จะตอบคำถามได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หลังนั้นก็สรุปส่งกับหน่วยงานอนุมัติอนุญาตซึ่งอันนี้ก็ได้แก่คณะกรรมการเกี่ยวกับงานนะครับวันนี้ว่าเราเนี่ยมีความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับโครงการนี้ด้วยเหตุผลอะไร